สภาพการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสมณเขตซึ่งพอปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่และทนายทีอยากจะประกอบส่วนสมทบทุนเป็นส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้แบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนก็สามารถติดต่อไปได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายภาคส่วนที่รับบริจาคเจ้าโดยเฉพาะแล้วในมื้อนี้ก็มีหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนและภาครัฐก็ตามก็ได้มีการปลุกระดมหรือว่าเปิดรับบริจาคหรือว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเงินคำต่างๆและพร้อมเดียวกันนั้นในตอนเช้าของมื้อนี้ทางองค์การกระเด็งลาวก็ได้ความกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้เปิดรับบริจาคเครื่องช่วยเหลือเพื่อไปช่วยพี่น้องผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงสมณเขตโดยเฉพาะแล้วก็แม่นอยู่ทางแขวงภาคกลางและภาคใต้ของเราและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีทางภาคส่วนก็คือศูนย์กลางในลาวสังสาดก็ได้เปิดรับบริจาคเช่นเดียวกันเจ้าท่านผู้ชมทำเองนี่มาติดตามรับชมข่าวซึ่งตามการรายงานของผู้สื่อข่าวทางแขวงสมณเขตรายงานในฮู้ว่าเมืองน้องแขวงสมณเขตถือว่าได้รับผลกระทบนักจากภัยน้ำท่วมหลายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมืองน้องเป็นหนึ่งใน8เมืองของแขวงสมณเขตที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและครั้งนี้เห็นว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงกว่าครั้งที่ผ่านมาซึ่งมันได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและของประชาชนเป็นจำนวนบ่น้อยเป็นต้นแม่นทางด้านพื้นฐานโครงล่างผลผลิตและอื่นที่ยังบ่สามารถประเมินความเสียหายได้ในปัจจุบันต่อสภาพการดังกล่าวนี้ทางการนำเมืองน้องพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามสภาพผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งนำพาโดยท่านลำแก้วแสงนูทองเจ้าเมืองน้องในการลงติดตามครั้งนี้มันได้ใส่เรือขี่เลาะเบิ่งผลเสียหายเรียบตามแคมเซละน้องและเซลูเขตปุญญังเพราะทุกเขตของเมืองน้องเมนบอสามารถไปทางรถได้สภาพน้ำท่วมเมนได้กวาดเอาเนื้อที่เขานาปีของประชาชนที่สุกและพร้อมจะเก็บเกี่ยวด้วยกระแสน้ำที่ไหลแห้งได้ผัดเอากอเขาล่มเป็นหาบเพียงสวนกล้วยสวนหวายมันต้นถึกน้ำท่วมขังจมอยู่พื้นน้ำขัวเซลูทางไปจุดสุ่มตังอะไรบริเวณหัวขัวถึกน้ำกัดเสาะและหยุบตัวลงเลิกเป็นวงกว้างเลิก3เมตรยาว25เมตรกว้าง15เมตรด้วยความแห้งของน้ำไหลผ่านเส้นทางเฮ็ดให้พื้นหน้าทางลอกออกขัวหวยละเพียกแต่เทศบาลเมืองไปหาบ้านอาลองถูกตัดขาดเปเพยาว15เมตรกว้าง3เมตรปัจจุบันทางของการโยธาธิการและขนส่งพร้อมประชาชนกำลังส่อมแปลงเพื่อนำใส่ได้ในเบื้องต้นและรถยักษ์สามารถเที่ยวได้เสาไฟฟ้าอยู่เขตบ้านนาลงเก่าถูกนำเสาะเฮ็ดให้เสาไฟกุ่นไฟดับแต่วันที่17-19และกำลังได้รับการส่อมแปลงอยู่ในปัจจุบัน